จริงๆผมอยากเจอท่านอธิการไม่ควรเพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในหมายในกำหนดการท่านยืนยันว่าไม่ควรเจอท่านก็รับเราไม่สามารถเจอท่านอธิการบดีได้นะครับมาก็ไม่ต้องเอาเงินเดือนหายากเหมือนประชาธิปไตยเลยอธิการเนี่ยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศิริคิดดีได้กระทำการฟ้องร้องในทางอาญาและแพ่งต่อนางสาวพีระมนซึ่งเป็นนักวิจารณ์ศิลปะได้ทำหน้าที่ของตนเป็นไปตามคันลองอันสมควรในโลกแห่งการศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมการวิจารณ์เป็นพื้นฐานของการคิดและการสร้างสรรค์ทางศิลปะการวิจารณ์ถือเป็นหัวใจสำคัญของการส่งเสริมให้ศิลปะงอกงามอย่างสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมการทำงานของนักเขียนทางศิลปะจึงเป็นดั่งการจุดไฟทางปัญญาให้สาธารณชนได้ขบคิดต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้และการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยรวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งความร่วมมือที่เกื้อกูลหนุนเสริมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสาธารณชนต่อไปในอนาคตการที่ถ้ามหาวิทยาลัยเงียบเนี่ยเท่ากับว่าอนุญาตให้พฤติการแบบนี้ดำรงอยู่ได้ในสังคมภายใต้ชื่อของมหาวิทยาลัยตัวเองเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากนะฉะนั้นเราจึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้เป็นบทเรียนและบรรทัดฐานว่าว่าทําการวิจารณ์ในสังคมไทยควรจะพัฒนาก้าวหน้าไปมากกว่านี้ได้แล้วอย่างอารยชนซึ่งมหาวิทยาลัยมักจะพูดเสมอว่าอยากให้เป็นมหาวิทยาลัยในแบบสากลตอนนี้เรากําลังเป็นมหาวิทยาลัยที่สากลไม่ยอมรับและล้าหลังตัวเองเพราะฉะนั้นเราคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหานี้อย่างทันท่วงที